สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2หม้อแปลงระเบิดแน่เลยพี่จอยโทรหาการไฟฟ้าให้หน่อยบอกให้มาตัดไฟหน่อยเร็วได้ๆนี่ไงเสาไฟเนี่ยให้พี่โทรเข้าในไลน์ระเบิดแน่ๆเดี๋ยวมันกำลังจะระเบิดพี่นกพี่หนุ่ยไปอยู่ที่บ้านก่อนไปข้ามไปฝั่งนู้นเดี๋ยวควันเคลิ้นมาไปข้ามไปฝั่งนู้นก่อนหม้อแปลงระเบิดแล้วเร็วๆหนีพี่นกหนีเร็วก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาฮะป้าถอยกูก็เกี่ยนอนอยู่จะตายเพิ่งมาดับเพลิงเพิ่งมาโทรไปตั้งแต่มันยังไหม้น้อยๆประสานกันไปประสานกันมาโทรไป191จริงๆได้กลิ่นไฟไหม้เราตั้งแต่แบบตอนเย็นๆเขาไม่ได้สนใจอะไรกันหรอกครูพวกเนี้ยหม้อแปลงระเบิดแน่เลยพี่จอยโทรหาการไฟฟ้าให้หน่อยบอกให้มาตัดไฟหน่อยเร็วได้ๆนี่ไงเสาไฟเนี่ยให้พี่โทรเข้าในไลน์ระเบิดแน่ๆเดี๋ยวมันกำลังจะระเบิดแจ้งในไลน์เลยบอกว่าตอนนี้ไฟไหม้โรงเรียนวารีสอนแล้วก็ขอประสานเจ้าหน้าที่มาตัดไฟให้หน่อยตอนนี้น่าจะลามถ้าเกิดมันระเบิดไปปุ๊บน่าจะลามไปทางนี้เลยมีหม้อไฟนี่ถือให้พี่พิมพ์ให้พี่เพราะพี่ไม่ได้เอาแว่นมาหม้อไฟระเบิดระวังเด้ออย่าเข้าไปใกล้เนาะรบกวนขอเจ้าหน้าที่มาที่วัดอดีศรครับระเบิดแน่ที่แรกโทรไป191ก่อน191บอกให้โทรไปเบอร์อะไรไม่รู้3ตัว
ร็จปุ๊บก็โทรไปเลขนั้นบอกของกรุงเทพให้โทรไปเบอร์นี้เบอร์นี้บอกประสานงานแล้วแล้วเราก็ช่วยเหลือโทรไปหาสนันรักสนันรักก็ประสานงานมาที่นี่ละจริงๆได้กลิ่นมาเมื่อเย็นอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าใครเผาอะไรหรือเปล่าก็เลยไม่ได้เอะใจนะตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือจริงๆโรงเรียนว่าอดิศรกับจิ๊บตรงโรงเรียนเลยไม่เกี่ยวกับวัดตอนนี้เกิดประกายไฟแล้วอ่ะมันมีอีกอันนึงอ่ะมันมีไฟฟ้าอีกอันนึงอ่ะเราปกติเราจะใช้สีดำใช่ปะเราใช้อีกสีนึงปะมันจะมีอยู่สองกลุ่มอ่ะมันจะมีอันนี้อีกอันนึงดูไม่ต้องออกไปเราอยู่ข้างในเดี๋ยวบ้านดึงเลยดึงไม่ดึงเลยแม่งน่าสงสารเด็กๆจังเลยไม่มีที่เรียนเลยแจ้งห้องไฟเรียบร้อยแล้วพี่จอยตอนนี้รถกระเพื่อมมีกี่คัน2คันหรือคันนี้น่าจะ2 3คันน่าจะ2คันแล้วอ่ะตอนนี้เค้าเพิ่งมีฝั่งมาตรงแรกเข้ากับตรงแรกตรงนี้เรียนค่ะค่ะขอข้าวมีที่หนักเดินหน้าเข้ามาได้เลยเดินหน้าเข้ามาได้เลยครับพี่ต้องข้ามไปดูฝั่งนี้กันพี่จอยอย่าไปเลยอันตรายอ่ะถ้าไปรีบไปตรงนี้เออเรท่านเล็กสวัสดีครับใจหายสงสารน้ำตาจะไหลก็ที่รู้เนี่ยก็เหตุสุธีร้อยอยู่คิดว่าน่าจะไล่ตั้งแต่บ้านตรงห้องคุณหน่อยอ่ะคิดว่าตรงนั้นนะเพราะได้กลิ่นควันมันตั้งแต่เมื่อตอนเย็นไหนให้คุณหน่อยบอกไม่ไม่รู้แต่เมื่อกี้ได้เห็นเปลวไฟมาจากทางนั้นเออใจหายป้าหนูดีสวัสดีครับเห็นก็หนูเลยเห็นสุธีไลท์ก็เลยใช่โทรแจ้งนี่โทรแจ้งสารพัดไปหมดเลยแล้วก็เสียงแหบหมดแล้วอ่ะก็ได้แค่นี้แล้วก็มาไม่ทันกันมันไกลกันนะครูมีครูไอ้นี่ไปตะโกนเรียกมาตะโกนแบบสุดเสียงเลยบอกให้ออกมาบอกเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนจะไปเอาเอกสารเป็นไงตะโกนพี่ตะโกนสุดเสียงเลยโอ้ไม่โอเคว่ะไม่รู้ครูหรือใครนะมีครูอยู่คนนึงใช่ป่ะผู้ชายอ้าวนึกว่าน้องออนพี่ผาบ้านพี่นกเป็นไงบ้างไม่รู้เนี่ย
ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้หม้อแปลงระเบิดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ไฟตอนนี้ลุกไหม้แล้วครับถ้าเผื่อจะมานะฮะก็คือข้ามสะพานตรงสะพานปูนหน้าวัดอดิศรฮะครับที่วัดป่ะวัดใช่ไหมตอนนี้รถดับเพลิงคันแรกนะฮะก็คือฉีดน้ำแล้วครับจีไปเอากระติกมาแล้วเอาน้ำใส่กระติกให้พี่หน่อยเพื่อดับไฟแล้วเอาน้ำให้ดับเพลิงเดี๋ยวเอาไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะไปให้เขาเองเอาเครื่องดื่มอ่ะที่แช่เย็นเอาไว้อ่ะเอาใส่กระติกมาพอหากระติกให้หน่อยเอาน้ำใส่กระติกให้ดับเพลิงหน่อยในตู้เย็นน่ะที่หนูเลี้ยงไปหนูเอาออกมาให้หมดเลยเอาน้ำเปล่ามาก็ได้ตอนนี้ก็ได้แค่มองนะฮะว่าช่วยอะไรไม่ได้จริงๆก็พยายามประสานไปทุกๆส่วนให้แล้วไฟไหม้ที่โรงเรียนบ้านอดิศรครับพี่ปุ๊กไอ้นั่นหม้อแปลงมันระเบิดไม่ใช่มันไหม้จากโรงเรียนหม้อแปลงเพิ่งระเบิดหลังจากนี้พี่แป๊ดไม่เหลืออะไรแล้วแล้วรู้ได้ไงเนี่ยก็เห็นไฟมันแดงแล้วมันระเบิดไงแล้วไฟดับที่บ้านดับมันเพิ่งดับเมื่อกี้นี่แหละเอาก๊อปเข้ามาเหรอพี่ปวดเลยอ่ะตั้งแต่มันไหม้แรกๆอ่ะจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยโหสุดๆอันแล้วตอนแรกๆโทรแจ้งหมดแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาแหละก็คือวางสายนะแต่ไม่ได้ช่วยประสานยังดีได้พี่ที่สนั่นรักมาช่วยน่าจะมาแล้วเพราะสนั่นรักใกล้เราที่สุดพี่อื่นไม่มาเลยยังลำลูกปลาอะไรไม่มาก็โทรไปแล้วเขาบอกประสานในพื้นที่ให้แล้วนี่คือไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหม